ณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประจำปี2560ถึง2563ไว้แล้วนะคะว่าเราจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งวิสัยทัศน์นี้เราได้มาจากการระดมสมองนะคะทั้งของทีมผู้บริหารหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าหน่วยและหัวหน้างานที่มาของการได้วิสัยทัศน์นี้เนี่ยเรามองถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะเป็น World Class University นอกจากนี้แล้วเราใช้ SWOT Analysis นะคะมองถึงจุดแข็งของคณะจุดอ่อนของเรานะคะรวมถึงโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นนั่นคือมองถึงสถานการณ์ของประเทศสถานการณ์ของโลกนะคะรวมไปทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรานะคะทั้งของบุคลากรนักศึกษานะคะรวมไปถึงผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้ป่วยของเราด้วยเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่เราตั้งขึ้นไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่จุดใดของคณะเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันทำให้วิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้เนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้นะคะงานที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยนะคะและการบริการผู้ป่วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องทำให้มันมีการพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นคือทำให้องค์กรของเราเนี่ยเจริญก้าวหน้านั่นคือทำไมเราถึงจะต้องทำวิสัยทัศน์ขึ้นมานะคะทีนี้การที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยบรรลุได้ไม่ใช่ว่าเราทำงานปัจจุบันไปเรื่อยๆนะคะเราต้องมาตั้งประเด็นยุทธศาสตร์ว่าอะไรบ้างที่สำคัญและจะผลักดันให้คณะของเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่เราตั้งขึ้นไว้ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์นะคะพวกเราได้ตั้งไว้4ด้านด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะคะตรงจุดนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเริ่มดำเนินการบ้างแล้วก็คือการที่คณะเราเนี่ยได้รับการประเมินเอทิคส์นะคะรวมไปถึงเราจะทำให้ทุกๆหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานในระดับ AUNQA นะคะคิดว่าทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะก็จะช่วยกันในจุดตรงจุดนี้เพื่อให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุได้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็คือบริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากลนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็คือการที่เราทำ HA ของระบบโรงพยาบาลนะคะซึ่งบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ด้านนี้ของเราสำเร็จซึ่งก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ของเราในเรื่องของการบริการที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือเรื่องของงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะคะตรงส่วนของงานวิจัยเนี่ยเราจะเน้นไปที่ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะในส่วนบริการวิชาการก็คือเรื่องของการจัดประชุมวิชาการและการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระดับนานาชาติซึ่งเรามีศักยภาพอยู่ในหลายสาขาวิชาด้วยกันนะคะในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่4นะคะก็คือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราจะมองในหลายๆด้านด้วยกันนะคะที่ทำให้องค์กรของเราเป็นเลิศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทรัพยากรบุคคลนะคะที่จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลของคณะนะคะมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานของแต่ละคนนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็จะมองในส่วนของเรื่อง IT นะคะเราจะต้องมีฐานข้อมูลที่ดีในระบบ IT เพื่อการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนแล้วก็การปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้วจะต้องนำ IT มาใช้ในงานทุกๆด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินการคลังของเรานะคะที่เราจะต้องทำให้สามารถจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อให้คณะของเราเนี่ยสามารถจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นระบบ Lean เข้ามาใช้อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าเราทำเรื่องของ Green Office นะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะมีออฟฟิศที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีซึ่งการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้จะบรรลุได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่คณะเรานะคะทุกท่านเปรียบเสมือนฟันเฟืองนะคะที่จะทำให้คณะของเราขับเคลื่อนไปได้สามารถจะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยให้คณะของเราสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นทุกท่านมีความสำคัญขอบคุณค่ะ